ใกล้หน้าเทศกาลแบบนี้มีเมนูเอาไว้ปาร์ตี้กันหรือยังคะวันนี้เราจะมาทำบาร์บีคิวรสจัดจัดกันนะคะสไลด์หัวไหล่หมูนะคะให้เป็นแผ่นๆหนาพอประมาณใครจะใช้ส่วนอื่นก็ได้นะคะอย่างพวกสันคอตามชอบเลยค่ะหมักด้วยซอสปรุงรสน้ำผึ้งเกลือพริกไทยผงปาปริก้าซอสหอยนางรมแล้วก็สมุนไพรรวมค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยจะเป็นน้ำมันค่ะวันนี้แม่เลือกใช้น้ำมันลำข้าวสุรินีผลิตจากลำข้าวหอมมะลิสุรินใส่ลงไปหมักด้วยจะให้หมูของเรานุ่มฉ่ำไม่แข็งกระด้างจนเกินไปค่ะตามด้วยซอสมะเขือเทศหรือใครจะใส่ซอสพริกเพิ่มไปด้วยตามชอบเลยค่ะน้ำมันลำข้าวสุรินีสามารถใช้หมักผัดทอดหรือทำน้ำสลัดและเบเกอรี่ได้ในขวดเดียวไม่มีไขมันทานและคอเลสเตอรอลทนความร้อนความเย็นได้สูงรับรองว่าดีต่อสุขภาพและดีต่อใจกับทุกคนในครอบครัวแน่นอนค่ะหลังจากที่เราหมักได้ที่เราก็นำมาเสียบไม้กับผักและผลไม้ที่เราเตรียมไว้ค่ะนำขึ้นย่างในไฟกลางนะคะสามารถทาซอสที่เราเหลือไว้และโรยพริกไทยเพื่อความหอมค่ะเมนูนี้เราสามารถราดกินกับซอสพริกเพิ่มความแซ่บได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูบาร์บีคิวหมูนุ่มๆพร้อมปาร์ตี้แล้วค่ะ